สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดี FC ของพวกเราสวัสดีแฟนเพจของพวกเราทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องครับที่เข้ามาชมพวกเราครับผมเนาะอยู่ที่ลานรับซื้อไม้เบญจพรรณครับแล้วก็ไม้ยูคาทีนี้ว่าเปิดปีใหม่มาจะรับซื้อไม้ยูคาด้วยเนาะหรือว่าไม้ยูคาลิปตัสนะครับแต่ว่าตอนรับวันเปิดงานกับรถคีบที่มีปัญหาเลยครับผมเปิดงานขึ้นมาก็รถคีบใช้ไม่ได้ครับคีบมีปัญหารถคีบตัวกระบอกที่อยู่ตรงปากคีบครับมีปัญหาครับผมไม่สามารถที่จะได้เนาะตัวกระบอกพังว่างั้นเถอะเพราะช่วงนั้นจังหวะที่สลักหลุดครับทำให้ตัวกระบอกเบี้ยวไปด้วยครับผมก็เลยเกิดปัญหากับพวกเราเปิดปีใหม่มาก็สภาพนี้แล้วพี่น้องเปะตุ้มเปะครับจริงๆแล้ววันนี้ช่วงนี้ครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรช่วงนี้ก็จะมีไม้เข้าทั้งวันเนาะเพราะว่าคนก็เริ่มตัดพี่น้องพวกเราช่วงนี้ว่างๆจากการงานนะฮะช่วงที่แล้งแล้วก็จะได้ตัดไม้มาขายกันครับผมแล้วก็นี่นะปัญหาของการทำงานมีหมดเลยครับพี่น้องเขาดังใจเราไม่ได้ทักอย่างครับไม้มาเยอะก็วิ่งไม่ทันพี่น้องมาน้อยก็ไม่ตรงจังหวะที่เราต้องไปเอาของเนาะมีหมดครับมีหลายๆจังหวะครับที่กับหน้างานพวกเราครับผมพอไม้เยอะหน่อยก็เอาออกไม่ทันนะล้นลานไม่มีอะไรพอดีหรอกครับงานมีแต่ปัญหาเลยครับหาความพอดีไม่ได้หรอกครับก็มีอย่างนี้พี่น้องมีได้มีเสียทุกๆอย่างครับมีได้มีเสียก็ต้องสู้กันไปพี่น้องเนาะต้องดิ้นรนต่อไปกับอาชีพพวกเราครับอาชีพแบบนี้มีถือว่าเหนื่อยอยู่กับรถอยู่กับคนปวดหัวไปแล้วเนาะแต่ก็ต้องสู้ครับเผื่ออะไรจะดีอะไรจะดีขึ้นกว่านี้ครับผมเนาะนี่ครับผมก็ให้มาดูตอนนี้เราอยู่ที่ลานครับเนาะแล้วก็อยู่โรงซ่อมของพวกเราครับสภาพแต่ละคันครับพี่น้องแต่รุ่นไม้ใกล้ฝั่งครับสภาพนี่หมดสภาพกันหมดแล้วพี่น้องเนาะแต่ละคันนี่หมดสภาพแล้วมีรถเก่าๆก็จะพยายามเลยพี่น้องบำรุงรักษาครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานต่อเนาะคันนี้ก็ทำไม่เสร็จสักทีครับว่าจะวิ่งไม้นะครับช่วง 4-5 เดือนครับที่แรงๆครับเนาะเราจะมาติจะวิ่งไม้ได้ครับเนี่ยก็ไม่มีใครมาทำให้ครับก็ต้องมาลุยเองแล้วที่เราต่อไปก็จะมาคุมเองลุยเองแล้วงานไม่เดินครับปล่อยแล้วงานไม่เดินคือว่าเหนื่อยครับปีนี้เปิดมาปีใหม่ก็เหนื่อยเลยเนาะปีใหม่66เปิดมาปีใหม่ก็เจอปัญหาเลยครับแทนที่จะคล่องหน่อยก็เจอปัญหาเสียแล้วแต่ก็ต้องแก้ไขครับพี่น้องว่าจะแก้ไขยังไงดูก่อนวันนี้น่าจะถ้า
ยังไงก็อาจจะได้ขึ้นรถเนี่ยมันอาจจะได้ขึ้นเอารถตักขึ้นดีครับน้องพี่น้องเนาะน่าจะได้เอารถตักขึ้นอีกสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาไม้ออกก่อนไม่อยากให้กองเยอะขนาดนี้ครับมันจะแห้งแล้วก็มันจะมีปัญหาพอไม้ใหม่มาก็จะทับผมกันไปอีกเรื่อยๆเนาะก็จะหาวิธีครับพี่น้องเนาะมันจะได้ใช้บริการรถตักอีกหรือเปล่าวะนี่วันนี้ต้องเคลียร์ออกบางส่วนครับเพราะว่าถ้าเราเปิดมานี่ไม้เข้ามาอีกเยอะก็อาจจะหารถวิ่งไม่ทันเหมือนเดิมพี่น้องเนาะนี่แหละครับคือปัญหาของพวกเราในการทํางานครับการรับซื้อไม้ครับและเครื่องมือเราก็มีแต่รุ่นดึกดำบรรพ์ด้วยเนาะมีโอกาสเสียได้ตลอดเวลาต้องขยันดูแลรักษาครับถ้างั้นยากครับเนาะนี่ฮะรุ่นปู่รุ่นคุณปู่เลยครับขี้พวกเราครับอันนี้ก็บนครับบนทั้งคลิปพี่น้องให้ดูบรรยากาศแล้วก็บนไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสายนะเนาะไม่รู้จะคุยอะไรก็บนไปเรื่อยเราก็ไม่มีที่ถ่ายคลิปเนาะแล้วก็มานำเสนอในงานพวกเราพื้นที่พวกเราครับเครื่องไม้เครื่องมือพวกเราที่มีปัญหาครับ